นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านนะคะจัดงานเปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์พันธุ์พืชทั่วไทยโชว์พันธุ์ไม้27สายพันธุ์ที่น่าปลูกและสารพัดประโยชน์ค่ะรวมทั้งสายพันธุ์พืชแปลกทั่วประเทศกว่า200สายพันธุ์ด้วยนิทรรศการ27พันธุ์ไม้น่าปลูกที่จัดแสดง27พันธุ์ไม้รอบบ้านที่ได้ทั้งความสวยงามและสารพัดประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนทั้งพืชผักสมุนไพรไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับเช่นผักหวานป่าฟักข้าวลูกเขยตายแม่ยายปกมะขามเปรี้ยวฝักยักษ์ขนุนปีเดียวนะคะแล้วก็ชมนาฏเป็นหนึ่งในไฮไลท์ภายในงานมหัศจรรย์พันธุ์พืชทั่วไทยที่จัดโดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชนภายในงานยังมีนิทรรศการพันธุ์พืชมหัศจรรย์ทั่วไทยรวมสายพันธุ์พืชแปลกทั่วประเทศกว่า200สายพันธุ์อย่างเช่นมะขามสีเลือดหรือมะขามแดงสยามสับปะรดรูปหัวใจองุ่นปลูกในกระถางมาจัดแสดงด้วยงานมหัศจรรย์พันธุ์พืชทั่วไทยเริ่มจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลลาดพร้าวครับก็เป็นงานที่เราจัดมาทุกปีนะครับเกษตรมหัศจรรย์เป็นงานของนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านปีนี้ที่พิเศษหน่อยก็คือนอกจากครบรอบ27ปีแล้วเนี่ยยังมีการปรับปรุงรูปโฉมของหนังสือให้หนาขึ้นนะฮะเพิ่มหน้าเพิ่มเนื้อหาแล้วก็ปรับปรุงรูปเล่มให้จัดเก็บรักษาได้ง่ายขึ้นนอกจากการจัดแสดงสายพันธุ์พืชที่น่าสนใจในงานนี้ยังมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในรูปแบบของการเสวนาเช่นวิศวกรรมวัสดุเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนกล้วยไม้ให้เป็นเงินโดยกลุ่มเกษตรกรโพรังนกสามัคคีจังหวัดอ่างทองที่ประสบความสำเร็จจากแนวทางนี้ผู้สนใจไปร่วมงานกันได้จนถึงวันอาทิตย์นี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ